การแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้วค่ะมีนักกีฬาชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมราว2,000นคนค่ะนายณพินทรศรีสันพางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีธาผู้สูงอายุชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2566ครั้งที่27จจัดกันที่สนามกีฬาราชกิจประการจังหวัดสตูลค่ะ พร้อมด้วยนายวิวันรวิกรานตโนรถนาย,ยกกิติม,มศักดิ์สมาคมกรีธาผู้สูงอายุไทยและนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะสำหรับครั้งนี้มีนักกีฬาจากทั่วประเทศเข้าร่วมมากถึง1,792คนมีนักกีฬาต่างชาติอย่างมาเลเซียอินโดนีเซียฮ่องกงสิงคโปร์อินเดียอิหร่านเข้าร่วมแข่งขัน285คนค่ะ ถือว่าเป็นการกลับมาแข่งขันในรอบ3ปีนะคะหลังจากที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เปิดให้นักกีฬาต่างต่างชาติมาแข่งขันรายการนี้อีกครั้งซึ่งต้องบอกว่าคึกคักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมามีขบวนนักกีฬาทุกจังหวัดมาสร้างสีสนะะันค่ะเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการนะคะใช้ตัดสินการประกวดกองเชียร์ด้วย โดยทางเจ้าภาพได้มีการเตรียมชุดการแสดงต่างๆรองรับนักกีฬาจากทั่วประเทศนะคะก็มีน้องๆจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จากนั้นก็เป็นการแสดงของนักกีฬาจากจังหวัดนองบัวลําพูแล้วก็ปิดท้ายด้วยการแสดงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการแข่งขันคราวนี้จะเริ่มชิงชัยตั้งแต่วันที่23-26กุมภาพันธ์นี้นะคะที่สนามกีฬาราชกิจประการจังหวัดสตูลค่ะ